สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโค้ชพี่เจี๊ยบลูกศิษย์แม่มดกัญชารายงานตัวค่ะขออภัยด้วยนะคะทุกคนนะคะวันนี้มาดึกแล้วฝนตกอย่างหนักเลยนะจ๊ะบ้านพี่เจี๊ยบฝนตกอย่างที่บอกนะคะไฟดับทุกครั้งที่ฝนตกฝนไม่ตกไฟก็ดับบ่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราอยู่กลางทุ่งนะคะต้นไม้ยังไม่โตพอมันมีฟ้าผ่าปั๊บเนี่ยมันน่ากลัวค่ะเพราะว่ามันจะทําลายพวกอะไรอ่ะพวกเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดฟ้ามันผ่าเข้ามานะเคยมีประสบการณ์แล้วนะพอฟ้าผ่าเนี่ยเครื่องไฟฟ้าเสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องปิดนะคะต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต้องปิด Wi-Fi ด้วยนะคะเวลาฝนตกนะคะต้องรอค่ะนะคะรอจนกว่าว่าต้นไม้มันจะสูงนะถ้าต้นไม้มันสูงเท่าเทียมกับบ้านเนี่ยฟ้ามันก็ไม่เป็นคือเรียกว่าไม่ล่อฟ้านะคะบ้านเราก็จะไม่ล่อฟ้านะคะก็นะคะช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ฝนจะตกอยู่บ่อยๆนะคะ ยังไงก็ตามนะคะก็วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องที่สัญญาเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าเราจะพูดถึงเรื่องของระบบร่างกายของเรานะคะให้ทุกคนอย่างน้อยได้เข้าใจก่อนนะคะว่าร่างกายของเรานั้นมีทั้งหมด10ระบบด้วยกันนะคะแล้วแต่ละระบบนั้นก็ทำงานสัมพันธ์กันนะคะแล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเรามาเรียนรู้กันนะคะอย่าพูดว่าเรียนมาแชร์นะคะเล่าให้ฟังทีละระบบนะคะทั้งหมด10ระบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเจ้าขออนุญาตทักทายนิดนึงสวัสดีค่ะคุณนายอภัยสวัสดีค่ะคุณโลคอลฮีโร่นั่งหน้าชั้นเลยขอบพระคุณมากๆเลยคุณพิรตาสวัสดีค่ะคุณสุเพนสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะงั้นวันนี้คราวที่แล้วเราได้พูดกันถึงเรื่องของระบบประสาทซึ่งมีส่วนสำคัญมากนะคะต่อร่างกายของเราวันนี้ก็อีกเช่นกันระบบนี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั้นคือระบบของการหายใจนะคะโดยมีอะไรนะคะมีอะไรเป็นจุดสำคัญนั่นคือปอดนะคะปอดเป็นหัวใจสำคัญนะคะปอดมีหน้าที่อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยระบบการหายใจของเราเนี่ยนะคะร่างกายของเราต้องการออกซิเจนนะครับต้องการออกซิเจนเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้สร้างนะสร้างให้เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมานะต้องใช้ออกซิเจนในการสร้างเซลล์ใหม่นะคะร่างกายของเรานะจะใช้ออกซิเจนนะคะจะใช้ออกซิเจนสูดเอาออกซิเจนเข้ามานะคะคุณวรรัตน์สวัสดีค่ะจากโคราชนะคะสวัสดีนะคะเราเวลาเราหายใจใช่ไหมเขาถึงบอกว่าเวลาหายใจให้หายใจแรงๆเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยระบบการหายใจของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัตินะคะนะมันอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนบางทีก็ไม่รู้ว่ากำลังหายใจอยู่นะคะเพราะบางคนก็มันเบาๆนะเพราะฉะนั้นการหายใจก็บอกว่าต้องให้หายใจให้ลึกๆช้าๆและลึกๆนะคะเพื่อที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดเยอะๆนะคะเพราะร่างกายเราต้องการออกซิเจนค่ะนะคะต้องการออกซิเจนเพราะฉะนั้นเราต้องหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเรารับออกซิเจนเข้าไปนะคะเวลาเราหายใจออกมาเนี่ยนะคะเราเอาของเสียก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะตัวที่จะนำออกซิเจนเข้าไปนะส่งไปยังเซลล์ต่างๆก็คือตัวเม็ดเลือดนะเพราะฉะนั้นมันต้องสัมพันธ์กันนะคะต้องมีเม็ดเลือดก็ต้องมีมากพอนะยิ่งเม็ดเลือดมากการหายใจเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เม็ดเลือดเนี่ยสามารถที่จะเอาออกซิเจนนะคะเข้าไปเลี้ยงส่งเซลล์ได้มากนะเมื่อส่งเซลล์ได้มากเวลาเรามีออกซิเจนเยอะๆเป็นไงคะสดชื่นไหมคะสดชื่นเนาะเราสดชื่นนะคะเรามีความรู้สึกกระฉับกระเฉงนะคะเพราะว่าเรามีออกซิเจนเยอะแต่ถ้าบางคนที่ออกซิเจนน้อยๆนะคะมันก็จะเพลียมันก็จะไม่มีเลี้ยวมีแรงมันก็ไม่สดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะระบบการหายใจของเราเป็นส่วนสำคัญที่จะรับออกซิเจนเข้ามาแล้วก็เม็ดเลือดเราก็เช่นกันค่ะเมื่อเม็ดเลือดของเราเอาออกซิเจนไปส่งเซลล์แล้วเขาก็จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับมานะแล้วก็โดยการที่เราหายใจออกไปพอหายใจออกซิเจนนะหายใจเข้าออกซิเจนนะหายใจออกก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนี่คือเป็นกระบวนการของการหายใจนะจริงๆแล้วเนี่ยอากาศนะคะที่สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มันที่เราสูดเข้าไปในปอดเนี่ยนะคะการที่เราได้รับออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันจะถูกแลกนะถูกแลกออกซิเจนเข้าไปตัวสำคัญที่ทำการฟอกนะทีนี้พอของเสียออกไปปั๊บเนี่ยเวลาเราร่างกายเอาของเสียกลับมาปั๊บเนี่ยมันก็สูดเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดนะคะของเสียเนาะมันก็จะเข้าไปที่ปอดก่อนปอดทำการฟอกปอดเรามีสองข้างนะคะปอดเราจะมีสองข้างนะคะแล้วปอดเนี่ยในภายในปอดเนี่ยนะคะอยู่ด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยปอดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะเล็กกว่าด้านขวาหน่อยนึงนะเพราะว่ามันจะต้องไป
อยู่หัวใจอะค่ะจะมีหัวใจอยู่เพราะฉะนั้นปอดด้านซ้ายก็จะเล็กกว่าด้านขวานะคะเพราะว่าจะมีหัวใจอยู่ตรงด้านซ้ายนะคะทีนี้ระหว่างปอดกับหัวใจเขาทำงานสัมพันธ์กันนะคะปอดจะทำหน้าที่ในการฟอกของเสียนะคะเลือดเสียออกมานะคะเราเอาเลือดเสียออกมาก็ปอดจะทำการฟอกพอฟอกเสร็จก็ส่งไปให้หัวใจหัวใจก็ทำการบีบนะแล้วก็ส่งเลือดดีส่งออกซิเจนส่งสารอาหารไปสู่เซลล์ร่างกายเราจะทำงานกันเป็นระบบแบบนี้นะคะทีนี้เวลาเราหายใจเนี่ยนะคะระบบการหายใจการทำงานเนี่ยนะคะสิ่งแรกก็คือมันจะทำงานประสานกันค่ะระบบการหายใจของจมูกนะคะจมูกคอหอยหลอดเสียงหลอดลมนะคะแล้วก็หลอดลมเล็กนะคะนะคะรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆนะที่อยู่ระหว่างตรงกระดูกซี่โครงเห็นไหมคะแถบในแล้วก็กระบังลมมันจะทำงานสำคัญกันเวลาเราหายใจปั๊บเนี่ยสังเกตไหมหายใจเข้าลึกๆปั๊บเนี่ยมันขยายนะคะตรงช่วงอกของเราเนี่ยกระดูกตรงเชิงอกมันจะขยายพอเราหายใจออกมันก็จะยุบลงนะเพราะฉะนั้นเขาบอกให้ฝึกลมหายใจนะคะการหายใจเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างหนึ่งหายใจลึกๆก็จะช่วยลดเรื่องของภาวะความเครียดด้วยความตื่นเต้นนะคะอาการเห็นไหมเวลามีรู้สึกตื่นเต้นอะไรสักอย่างเนี่ยเช่นบางคนจะต้องไปพูดหน้าชั้นที่คนเยอะๆจะเกิดอาการตื่นเต้นประมาทเขาก็เลยบอกว่าให้หายใจเข้าไปในปอดลึกๆนะคะมันจะช่วยลดภาวะของความเครียดของความตื่นเต้นลงนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยหนึ่งเข้าไปปั๊บมันเข้าไปทางจมูกก่อนจมูกจะมีอะไรจมูกจะมีขนนะคะจะมีขนเล็กๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะเป็นตัวดักนะเป็นตัวดักพวกฝุ่นละอองหรือพวกอะไรเล็กๆค่ะที่จะเข้าสู่ร่างกายนะฮะมันจะดักทำการดักเอาไว้ไม่ให้ลงไปสู่ปอดได้ถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมนะคะมันก็จะดักเอาไว้นะตัวคนที่จมูกมันเหมือนไม้กวาดค่ะมันจะเป็นเหมือนไม้กวาดเลยค่ะมันจะคอยดักจับสิ่งต่างๆที่แปลกปลอมเข้ามาในโพรงจมูกของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งมันก็หายใจเข้าไปมันก็จะไปที่หลอดลมเนาะไปที่หลอดลมแต่ส่วนที่ก่อนถึงหลอดลมมันจะมีที่คอหอยก่อนเนาะนะตรงคอหอยไปอย่างนี้ค่ะตรงคอหอยเนี่ยนะก็คือทางเดินนะทางเดินของร่วมกันระบบการหายใจนะคะแล้วก็ระบบการย่อยอาหารนะระบบการย่อยอาหารด้วยนะทีนี้เวลาเรากินอาหารเราถูกกลืนเข้าไปเนี่ยนะตรงอาหารเรากลืนอาหารเข้าไประหว่างที่ตรงที่อาหารกับที่หลอดอาหารกับหลอดลมมันอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะสมมติว่าเวลาเราทานอาหารปั๊บหลอดอาหารเราจะเปิดนะหลอดอาหารที่เปิดเนี่ยมันก็จะไปปิดหลอดลมเอาไว้ก็คือว่า2อันเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันไม่ได้มันต้องทำทีละอย่างนะถ้าเราหายใจก็คือหายใจเอาอากาศเอาไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราทานอาหารเนี่ยนะตรงส่วนที่เป็นตรงลิ้นของตรงที่เราจะทานที่ส่งไปที่หลอดอาหารของเราเนี่ยมันจะไปปิดที่หลอดลมเอาไว้นั่นหมายความว่ามันไม่ต้องการให้อะไรเข้าไปในหลอดลมถูกไหมอันตรายอย่างเช่นกรณีที่เห็นชัดเจนสมมติกรณีที่คนลูกไข้ที่ติดเตียงนะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงคนไข้ที่ติดเตียงเวลาติดเตียงเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยติดเตียงแล้วบางทีต้องให้อาหารทางสายยางหรือว่าบางทีให้ทางปากบ้างเช่นการให้อาหารของเหลวการดื่มน้ำเนี่ยที่เขาบอกว่าจะต้องนั่งหัวสูงถูกไหมคะเวลาให้อาหารเนี่ยทุกครั้งเลยนะพี่เจี๊ยบสังเกตดูนะบางคนไม่มีความเข้าใจเนาะเวลาดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยบางคนไม่เข้าใจสำคัญไม่สำคัญมากเลยค่ะการที่จะให้อาหารหรือให้ดื่มน้ำเนี่ยเราจะต้องยกศีรษะให้สูงอย่างน้อย45องศานะคะเพื่ออะไรเพื่อที่กันการสำลักนะคะผู้สูงอายุบางคนเนี่ยการกลืนลำบากค่ะนะคะภาวะการกลืนลำบากมากแล้วลองสังเกตดูแค่นั่งดื่มเนี่ยก็ยังลำบากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนอนนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะเกิดการสำลักได้นะคะแม้กระทั่งว่าการนั่งก็ตามแม้กระทั่งการนั่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะการกลืนเขาลำบากบางครั้งเนี่ยการที่เราให้อาหารหรือว่าการเราป้อนอาหารของเหลวเราป้อนไปเนี่ยใช้ช้อนป้อนเช่นป้อนข้าวต้มป้อนโจ๊กอะไรประมาณอย่างนี้นะคะบางทีจังหวะในการป้อนก็เป็นสิ่งสำคัญบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เขาสำลักได้พอสำลักเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหรืออาหารเนี่ยเมื่อมันสำลักเนี่ยมันจะเข้าไปที่ปอดค่ะนะคะถ้าหากว่าผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยมีแรงก็จะไอออกมานะเป็นการไอออกมาถ้าไอออกมาได้เนี่ยอาหารหรือว่าน้ำที่มันตกอยู่ในที่มันตกอยู่จะไปลงไปในที่หลอดอาหารมันก็จะ
ออกมาได้แต่สำหรับบางคนซึ่งอายุเยอะๆแล้วเนี่ยบางคนอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะสำลักที่จะไอออกมามันก็เกิดอาการสำลักแล้วก็ทำให้อาหารหรือว่าน้ำลงไปยังปอดซึ่งเป็นอันตรายมากนะคะมันจะเกิดการติดเชื้อซึ่งโคตรอันตรายเลยสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ติดเตียงถ้าเกิดภาวะที่เกิดการสำลักแล้วมีอาหารหรือน้ำลงไปในปอดนะคะมันจะทำให้ปอดเกิดการอักเสบซึ่งค่อนข้างเป็นโรคที่เป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับคนที่ติดเตียงนะเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยเช่นกันนะคะสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะต้องนั่งหัวสูงทุกครั้งไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะจิบน้ำแค่นิดเดียวก็ตามต้องไขศีรษะให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ำนะคะอย่าชะล่าใจนะคะว่าอันนั้นไม่สำคัญนะคะอันนั้นสำคัญมากเลยค่ะมันเสี่ยงภาวะติดเชื้อในปอดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสำลักนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในปอดเนี่ยในปอดของเรามารู้จักปอดกันนิดนึงในปอดของเราจะมีถุงลมเล็กๆอยู่ในปอดเขาเรียกว่าถุงลมเนาะถุงลมจะอยู่ในปอดสองข้างเนี่ยจะมีต้อง300 ล้านถุงนะเยอะมาก300 ล้านถุงเลยถุงเล็กๆอยู่ในปอดเราเนี่ยบรรจุอยู่ในปอดเนี่ยนะคะไอ้ถุงลมอันนี้ค่ะมันจะทำให้ปอดเนี่ยมีเนื้อที่มากนะมากพอที่จะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่อยู่ในเลือดได้เปลี่ยนนะคะระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนนะได้เปลี่ยนได้มีการสูดเข้าไปแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายเทกันนะทีนี้ระหว่างหลอดลมนะคะหลอดลมปอดนะคะแล้วก็มีหลอดลมฝอยด้วยนะคะนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าวิธีการนะที่เราจะดูแลปอดของเราแบบไหนที่ทำให้ปอดของเราแข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องโควิดนะคะโควิดก็คือตัวที่ทำลายปอดเลยนะทำให้ปอดเกิดการอักเสบนะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเราควรจะต้องดูแลปอดอย่างไรนะคะวิธีการที่จะดูแลปอดนั่นก็คือ1นะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของบุหรี่นะถ้าหลีกเลี่ยงบุหรี่ได้ไม่สูบบุหรี่ได้จะดีมากเลยนะเราไม่ควรสูบบุหรี่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ปอดสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่นะไปจับในผนังปอดนะแล้วก็มันเหนียวตัวนิโคตินมันเหนียวมากเลยแล้วมันไปเกาะปอดอยู่สะสมทุกวันเนี่ยมันทำให้ปอดเกิดการอักเสบแล้วปอดทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพสุดท้ายก็เกิดเป็นอะไรคะเป็นอาจจะเป็นวัณโรคก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งปอดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นถุงลมโป่งพองก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่ามะเร็งกล่องเสียงก็ได้นะคนที่สูบบุหรี่นะมีโอกาสมากเลยเสี่ยงกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่หรือถ้าเราไม่สูบบุหรี่เราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงบริเวณที่เขาสูบบุหรี่กันนะคะนะบริเวณไหนที่เขาสูบบุหรี่กันนะหรืออะไรก็ตามผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสูบเช่นพวกยาสูบต่างๆนะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ PM 2.5 นะคะก็อันตรายเพราะว่า PM 2.5 เนี่ยอนุภาคตัวเขาเรียกว่าโมเลกุลมันเล็กมากเลยค่ะมันเล็กมากมันสามารถเข้าไปในปอดได้อย่างน่ากลัวมากๆเลยนะ PM 2.5 เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่สำคัญก็คือทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะก็สวมแมสนะคะสวมหน้ากากเอาไว้นะคะนั่นคือวิธีการปฏิบัติตัวการดูแลในเรื่องของปอดนะอันที่2ก็คือนะคะบริหารปอดด้วยนะการบริหารปอดทำได้อย่างไรทำได้2 อย่างก็คือ1การหายใจนี่แหละจ้ะนะคะหายใจลึกๆนะคะเข้าไปลึกๆช้าๆแล้วก็กั้นเอาไว้นะคะกั้นเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาทางปากยาวๆทำได้ทุกครั้งที่นึกถึงหรืออย่างน้อย10ครั้งต่อวันก็ยังดีนะเป็นการบริหารเป็นการฝึกปอดให้แข็งแรงนะคะทำให้ปอดขยายนะหรือไม่ก็อาบน้ำว่ายน้ำนะคะคนว่ายน้ำว่ายน้ำทุกวันเนี่ยการว่ายน้ำก็เป็นการบริหารปอดทำให้ปอดแข็งแรงทำให้ปอดใหญ่นะปอดใหญ่ก็ถ้าปอดใหญ่นั่นหมายความว่าปอดสามารถบรรจุนะเอาออกซิเจนเข้าไปได้เยอะๆนะคะซึ่งก็มีผลดีนะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจำไว้อย่างนึงว่านะคะในสภาพร่างกายที่มีออกซิเจนเยอะๆเนี่ยมะเร็งอยู่ไม่ได้นะคะมะเร็งมันจะอยู่ไม่ได้ในสภาวะที่ร่างกายเรามีออกซิเจนมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกนะคะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดเยอะๆเลยนะคะแล้วอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายตามสภาพนะตามสภาพตามอายุของคนแต่ละคนนะอย่าออกหนักเกินไป
ออกน้อยเกินไปก็ไม่ดีหนักเกินไปก็ไม่ดีการออกกำลังกายเนี่ยออกจนเหนื่อยเหนื่อยขนาดไหนนะเหนื่อยจนขนาดที่พอทนได้นะถ้าทนไม่ได้เมื่อไหร่ต้องหยุดเลยนะเพราะสภาพร่างกายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะคะคุณสุจินสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบส่งของให้แล้วนะคะคุณสุจินเดี๋ยวเช็คให้นะคะว่าของไปตรงไหนแล้วช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เคอรี่เขาจะช้าหน่อยนะคะวันสองวันเลยนะคะจะช้าวันสองวันเลยนะคะอาจจะช้ากว่ากำหนดนิดนึงนะคะแต่ส่งให้แล้วนะคะนะทีนี้เราก็มาดูกันว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันวิธีที่จะทำนึกว่าเมื่อไหร่ถึงจะหยุดออกกำลังกายก็คือเวลาเหนื่อยนะการเหนื่อยเหนื่อยอย่าฝืนนะคะถ้าเหนื่อยแล้วหยุดเลยนะอย่าฝืนนะคะเพราะว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกันการที่เราออกกำลังกายเยอะเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายนะทำให้ร่างกายทรุดโทรมนะร่างกายทำงานหนักและทรุดโทรมเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีก็คือตามสภาพร่างกายอายุมากแล้วก็สัก15นาทีก็พอนะ10นาที15นาทีแต่ว่าทำสม่ำเสมอทุกวันนะคะมันจะทำให้ปอดแข็งแรงนอกจากปอดแข็งแรงแล้วจะทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยหัวใจมันเต้นเร็วเนาะหัวใจเต้นเร็วเต้นเร็วนะคะมันก็ทำให้หัวใจเลือดสูบฉีดค่ะนะมันช่วยลดความดันด้วยนะเลือดเราจะสูบฉีดได้ดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหัวใจเองเนี่ยเขาก็มีอายุของเขานะเพราะการออกกำลังกายที่อย่างพวกนักกีฬาที่ออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยหัวใจมันมีกำหนดของมันนะคะแต่ละคนคือเหมือนกันเลยค่ะสมมติว่าสัก 50,000 นะพี่จะจำตัวเลขไม่ได้สมมติ 50,000 ครั้งเนี่ยคนเราจะมีกำหนดหัวใจจะมีกำหนดเลยค่ะว่าเหมือนแบตเตอรี่อะค่ะแบตเตอรี่ก็มีนะว่ากี่ชั่วโมงนะก้อนนี้เราซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้10,000ชั่วโมงอย่างเงี้ยพอถึงครบ10,000ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ก็เสียเลยหัวใจเราก็เหมือนกันค่ะมันมีกำหนดของมันทีนี้เรามาดูความแตกต่างสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเขาออกกำลังกายหนักไหมเขาออกกำลังกายหนักบางคนออกกำลังกายวันหลายชั่วโมงเลยแล้วอย่างหนักเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะไม่ได้หมายความว่านักกีฬาที่ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยจะอายุยืนนะไปสังเกตดูนักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเสียชีวิตด้วยอายุยังน้อยเลยนะไปดูนะคะนักกีฬาที่ดังๆเนี่ยนะคะที่เขาเล่นหนักเลยออกกำลังกายหนักเนี่ยหัวใจเขาทำงานหนักนะมันมีจำนวนของมันอยู่นะคะแล้วก็เสียชีวิตด้วยอายุไม่เท่าไหร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะต้องระมัดระวังเอาให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็ค้นหาดูว่าการออกกำลังกายแบบไหนคะที่เราออกแล้วเรารู้สึกว่าชอบรู้สึกสบายอย่าเครียดเพราะถ้าเครียดเนี่ยนะถ้าออกกำลังกายไปเครียดไปบางคนไม่ชอบออกกำลังกายนะแต่จำเป็นต้องออกกำลังกายเพราะเขาบอกว่าออกกำลังกายแล้วมันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงจะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายดีใช่ไหมก็ออกกำลังกายอย่างหนักแล้วมันเกิดความเครียดกลายเป็นว่าเกิดความเครียดแล้วทำให้ร่างกายหลั่งสารต่างๆซึ่งเป็นสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะเพราะฉะนั้นก็หาการออกกำลังกายที่พอเหมาะกับเรานะคะนั่นคืออันที่3ก็คืออันที่4นะคะอันที่4ก็คือการให้ความอบอุ่นกับปอดเช่นในกรณีที่เรานอนนะคะในกรณีที่เรานอนหลับไปสมมติใครเปิดแอร์เนี่ยนะคะเปิดแอร์กลางคืนนอนเนี่ยอย่าลืมนะต้องห่มผ้านะหรือไม่เวลาช่วงอากาศเย็นๆหนาวๆเนี่ยเราต้องเอาผ้ามาปิดนะปิดตรงหน้าอกของเรานะคะเพื่อที่จะให้ส่วนที่ของปอดเนี่ยอบอุ่นนะคะปอดเนี่ยจะชื้นไม่ได้นะคะถ้าปอดชื้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาเห็นไหมปอดชื้นก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นปอดเนี่ยมันสำคัญนะต้องให้เขาอบอุ่นเอาไว้นะคะนะเพราะฉะนั้นหาผ้ามาห่มไว้เวลาช่วงที่อากาศหนาวๆนะคะนั่นคือการดูแลในเรื่องของปอดนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าการดื่มน้ำนะการดื่มน้ำให้เพียงพอนะการดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยมันก็จะดีต่อจริงๆแล้วการดื่มน้ำเนี่ยมันดีต่อทุกอย่างเลยนะดีต่อทุกอย่างเพราะหนึ่งอะไรน้ำเนี่ยมันขับพิษด้วยนะคะตัวน้ำมันจะขับพิษออกจากร่างกายนะการที่เราดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีด้วยนะช่วยในเรื่องการขับถ่ายช่วยในเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายนะคะนั่นคือจะทำให้ทุกระบบร่างกายดีลดความดันได้ด้วยนะคะนั่นคือการออกกำลังกายแล้วที่สำคัญอีกอันนึงอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอาหารที่บำรุงปอดนะก็จะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะเช่นหนึ่งมีแครอทนะคะมีแครอทมีพวกแอปเปิ้ลขิงนะคะบรอกโคลีแล้วก็แคนตาลูปนะอาหารพวกนี้ก็จะช่วยบำรุงปอดนะแล้วอีกอันนึงที่สำคัญคือเราควรจะทำบริเวณบ้านของเราให้สะอาดนะคะให้สะอาดเอาไว้นะเป็นการ
ป้องกันเชื้อโรคนะเชื้อโรคเช่นโรคไวรัสต่างๆซึ่งมันอาจจะมาติดได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำความสะอาดแล้วโดยเฉพาะตอนนี้นะคะตอนนี้ที่มีโควิดระบาดอยู่นะคะการที่เราต้องดูแลมือล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งที่จับอะไรเนี่ยนะคะเป็นการป้องกันนะคะป้องกันปอดของเราให้ดีนะเพราะว่าถ้าหากว่าปอดมีปัญหาหรือว่าเราล้างมือไม่สะอาดเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการจะติดเนาะโควิดได้นะนะคะเพราะนั้นล้างมือให้สะอาดทุกครั้งซึ่งทุกคนแน่นอนที่สุดทราบดีอยู่แล้วและอีกอันนึงนะถ้าหากว่าบ้านไหนที่พอมีกำลังนะคะพอมีกำลังที่จะหาตัวเครื่องฟอกอากาศมาใช้ได้ก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะคะเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันดีอย่างไรต่อปอดของเรานะคะหนึ่งนะมันกำจัดกลิ่นด้วยนะกลิ่นแรงๆต่างๆกลิ่นอับนะกลิ่นอับไม่พึงประสงค์พวกนี้ค่ะอนุภาคซึ่งอยู่ในอากาศเนี่ยนะมันจะเป็นสาเหตุนะสาเหตุทำให้กระตุ้นทำให้เกิดโรคหืดโรคหอบได้นะบางคนที่มีปัญหาเรื่องหอบเรื่องหืดเรื่องภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยตัวฟอกอากาศเนี่ยมันก็จะช่วยได้อีกระดับนึงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่จะช่วยดูแลปอดของเราได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะคะอันสุดท้ายนะคะที่สำคัญก็คือการที่เราออกไปรับอากาศข้างนอกโดยเฉพาะในสวนในป่าที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะเพราะต้นไม้ก็คือช่วงเวลากลางวันต้นไม้เขาจะคายออกซิเจนออกมานะคะเขาถึงบอกว่าให้ไปในสวนเนาะไปออกกำลังกายนะเดินเร็วๆนะไปวิ่งก็ได้เพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับออกซิเจนนะคะออกฝึกออกซิเจนที่ดีก็ทำให้ร่างกายสดชื่นทำให้สร้างภูมิต้านทานในร่างกายนะเพราะฉะนั้นนะคะตัวการดูแลนะคะดูแลปอดก็สำคัญนะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วกัญชาล่ะกัญชามันช่วยในเรื่องของปอดได้อย่างไรนะคะกรณีที่ปอดมีปัญหานะคะนะหรือว่ายังไม่มีปัญหากรณีที่1นะคะในกรณีที่ผู้ทั่วไปก่อนสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะแน่นอนที่สุดอย่างที่จะพูดไว้ว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยมันจะมีสารต่างๆมากมายเป็น 4,000 ชนิดเลยนะคะที่เป็นสารอันตรายที่อยู่ในบุหรี่เวลาเราจุดบุหรี่แล้วก็ควันของการเผาไหม้เนี่ยมันจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดหนึ่งที่สำคัญก่อให้เกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดนะคะนั่นคืออันหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะกัญชาก็จะช่วยหนึ่งมันจะช่วยล้างนะล้างสารนิโคตินหรือว่าปอดที่มีปัญหาอยู่นะคะช่วยป้องกันการอักเสบนะคะปอดเกิดการอักเสบจริงๆแล้วกัญชาไม่ได้ช่วยเฉพาะการอักเสบที่ปอดแต่จริงกัญชาช่วยในเรื่องของการอักเสบป้องกันการอักเสบทั้งหมดเลยเพราะทุกการอักเสบก็คือการที่เกิดโรคทุกชนิดมันเกิดจากการอักเสบนะกัญชาก็จะช่วยป้องกันในการอักเสบได้ช่วยในเรื่องของระบบการหายใจทำให้หายใจได้ดีขึ้นนะคะลดการไอเรื้อรังนะมีการไอบางคนก็มีเสมหะนะตัวกัญชาก็เข้าไปช่วยนะขับเสมหะออกมานะคะปอดที่อักเสบนะไปช่วยลดการอักเสบของปอดได้โรคภูมิแพ้แม้กระทั่งปอดชื้นมีปัญหาก็สามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องปอดตัวไหนที่ควรจะต้องใช้นะคะก็คือ CBD หยดใต้ลิ้นนะคะหรือว่าจะผสมน้ำนะคะหยดใต้ลิ้นเดี๋ยวนี้เรามี CBD ทั้งแบบผสมน้ำแล้วแบบหยดใต้ลิ้นนะคะตัว CBD จะช่วยปรับสมดุลทั้งหมดในร่างกายนะคะค่อยๆปรับสมดุลนะคะส่วนตัวอันนึงที่สำคัญสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปอดนะคะก็คือตัวเวฟนะคะหรือตัวสูบนะตัวสูบนี่มันจะเวลาสูบมันเร็วค่ะพอสูบก็มันจะเข้าไปที่ปอดเลยนะคะมันจะหายใจแล้วมันก็ลงปอดเลยแล้วก็มันก็จะไปช่วยฟอกนะไปช่วยฟอกนะฟอกล้างปอดให้สะอาดใครที่ไม่ได้เป็นโรคปอดก็ยังใช้ได้อยู่นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคปอดเลยก็สามารถที่จะใช้ตัวเวฟได้ค่ะปีละครั้งนะคะใช้เพื่อเป็นการคลีนนะคะเป็นการคลีนเป็นการทำความสะอาดหรือเป็นการฟอกปอดไปด้วยนะคะนี่คือกัญชาช่วยได้แล้วนอกจากนั้นแล้วกัญชาก็ยังลดพวกสารนิโคตินต่างๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่พี่จะบอกไว้หรือคนที่เป็นถุงลมโป่งพองนะคะคนที่เป็นถุงลมโป่งพองค่อนข้างอันตรายนะอันตรายมากๆจะหายใจไม่อิ่มจะเหนื่อยง่ายแล้วบางคนต้องเจาะนะต้องเจาะคอนะคะเวลาเจาะคอแล้วเป็นไงคะพูดได้ไหมพูดไม่ได้ค่ะนะคะพูดไม่ได้เพราะว่าในปอดของเรานะคะมนุษย์เราเนี่ยค่ะเวลาเราหายใจเวลาเราหายใจเนี่ยเราก็จะกลืนไม่ได้เราไม่สามารถที่จะหายใจแล้วกลืนได้ในเวลาเดียวกันนะคะ
หมือนกันเลยการเจาะคอถ้าเราเจาะคอปั๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เจาะคอแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเสียไปหรือบางคนเนี่ย ต้องอะไรอะคนที่เป็นถุงลมป่องพองคนที่เป็น โรคของมะเร็งปอดหรือคนที่เป็นโรคกล่องเสียงนะกล่องเสียงบางครั้งเนี่ยนะตัวมะเร็งกล่องเสียงหรือเนี่ยมะเร็งกล่องเสียงเนี่ยตัวกัญชาก็เข้าไปช่วยได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆเป็นโรคปอดเป็นโรคหืดหอบนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับปอดนะตัวกัญชาก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูหรือในการดูแลได้เช่นกันนี่คือสิ่งที่กัญชาเข้าไปช่วยได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหานะคะแต่เราจริงๆแล้วเราก็อย่าให้มันมีปัญหาก่อนเนาะจริงๆแล้วการดูแลที่ดีที่สุดก็คือดูแลตั้งแต่ที่ยังแข็งแรงดีอยู่เนาะแข็งแรงดีอยู่ดูแลเสียแต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันเสียไปหลายอย่างเลยจ้ะนะถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยนะมันเสียหนึ่งมันเสียหายเรื่องสุขภาพนะคะมันเสียหายในเรื่องของความรู้สึกมันเสียหายในเรื่องของเงินทองค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายแล้วที่สำคัญมันไม่ได้เสียเฉพาะคนที่ป่วยอย่างเดียวแต่มันเสียถึงสังคมรอบข้างมันคนในครอบครัวก็ป่วยไปด้วยนะเพื่อนฝูงพี่น้องก็เครียดไปด้วยนะป่วยหนึ่งคนเท่ากับป่วยกันทั้งบ้านเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการดีที่สุดก็คือรีบดูแลเสียตั้งแต่ตอนนี้ตรงที่เรายังไม่ได้เป็นอะไรอย่าไปดูแลเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันจะยุ่งยากต่อชีวิตแล้วหลายหลายคนก็กว่าจะรู้ว่าเป็นนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามโดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ยนะคะกว่าจะรู้ว่าเป็นเนี่ยบางทีเวลามันไม่พอบางทีมันรู้เมื่อถึงระยะสุดท้ายแล้วนะคะระยะท้ายสุดแล้วกระจายไปทั่วแล้วเพิ่งมารู้ว่าเป็นแต่ก็ยังมีหนทางอยู่นะจ๊ะอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าหมดหวังนะคะแม่มดท่านกล่าวไว้ว่านะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ยังมีหวังได้เสมอนะคะมีเคสต่างๆมากมายที่เป็นระยะสุดท้ายแล้วก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตใหม่หมดเลยก็สามารถมีชีวิตอยู่ยาวได้เช่นเดียวกันนะคะมีเคสมากมายเลยค่ะวันนี้พี่เจ้าก็มาเล่าในเรื่องของระบบหายใจแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสนะคะเวลาประมาณ2 ทุ่มโดยประมาณเนี่ยถ้าเกิดไม่มีฝนตกไม่มีไฟดับนะคะก็จะมาเจอกัน2 ทุ่มค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพี่เจ้าลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ